ย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทย Forcare Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวHino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้อง Hino เท่านั้นสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมพร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันศุกร์ผมว่าหลายท่านรอชมรายการเพราะทุกวันศุกร์เรามีนัดหมายกันเป็นรายการ Money Go Round Specialสเปเชียลแบบไหนก็สเปเชียลเพราะคุณผู้ชมนี่แหละส่ง SMS มาที่4642626ระหว่างชมรายการอยู่เราก็เลยรู้ว่าถ้ารายการเราออกอากาศไปแล้วมีปัญหาเนี่ยเรารู้ทันทีเมื่อวานต้องกราบขอโทษคุณผู้ชมทั้งที่ไม่ใช่ความผิดอะไรของผมเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงที่3ของรายการซึ่งเป็นช่วงสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยกำลังคุยถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าเสียงมันซ้อนกันถ้าเกิดท่านชมแล้วพลาดไปไม่เป็นไรท่านย้อนกลับไปดูรายการย้อนหลังได้ส่วนวิธีการจะไปดูย้อนหลังท่านก็เข้า Google แล้วก็เขียนคำว่ามันนี่โกราวโดยวีระธีรพัฒน์ปั๊บมันจะขึ้นมาเลยท่านกดอีกทีปั๊บเข้าไปดูได้เลยเลือกวันได้เลยนะเพราะฉะนั้นถือว่าหายกันนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนานๆจะเกิดขึ้นทีเหมือนกับเศรษฐกิจไทยแล้วครับยังแก้กันไม่จบนี่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้จากเดิมนะร้อยละ3ของใหม่เนี่ยลดลงมา 0.3 เหลือร้อยละ 2.7 สำหรับปี58แล้วปี59ที่คิดว่าจะโตร้อยละ 4.1 เนี่ยลงมาเหลือร้อยละ 3.7 พร้อมๆกันนั้นก็ดูว่าไอ้ที่มันชะลอตัวเนี่ยส่วนหนึ่งมันเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกส่งออกนี่ก็ลดลงจากเดิมที่คิดว่าจะติดลบ 1.5 ของใหม่เนี่ยติดลบ 5% ปี59เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 1.2% ประเด็นก็คือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเอเชียนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยยังไปได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อปีนี้ก็เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ถึงสิ้นปีก็ติดลบนะครับติดลบมากกว่าที่คิดด้วยตอนแรกคิดว่าจะติดลบประมาณสัก 0.5 แต่กลายเป็นติดลบ 0.9 แต่ไม่ได้หมายความว่านี่เขาว่านะเกิดภาวะเงินฝืดนะอันนี้เขาบอกว่าไม่เดี๋ยวพอราคาน้ำมันมันปรับหรือราคาสินค้ามันปรับเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ภาวะปกติและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นบวกของเราคงไม่ติดลบแต่ปีนี้ตอนแรกที่บอกว่าจะไม่ติดลบเนี่ยสรุปทั้งปีเนี่ยติดลบแน่นอนแล้วพร้อมๆกันนั่นไปดูนิดนึง ADB ที่จริงอะผมเคยเอารายงานของ ADB ล่าสุดมาแล้วแต่อันนี้เจาะเฉพาะประเทศไทยนะ ADB นะครับทางคุณลักษมณ์อัฏฐาภิชนะเศรษฐกรอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชียบอกปีนี้เอาภาพรวมเลยเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.7เหมือนกับแบงค์ชาติเลยไม่ได้นัดหมายกันนะครับคนละวันกันเนี่ยแต่ก็ออกมาใกล้ๆเคียงกันคราวนี้ไอ้ที่มันขยายตัว 2.7 เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้รวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเขาบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ส่วนที่มันจะอัดฉีดไป 130,000 ล้านจนถึงสิ้นปีเนี่ยมีผลแต่ไอ้ที่เรื่องโครงการที่ให้ SME กู้เนี่ยต้องไปรอปีหน้าเห็นด้วยส่วนเรื่องส่งออกเขาคาดว่าจะติดลบเนี่ยปัจจัยหนุนจะเป็นท่องเที่ยวบริการลงทุนโครงการขนาดเล็กของรัฐแต่ส่งออกนี่ยังคิดว่าคงจะติดลบ 3% อันนี้คือของ ADB เขาคาดหมายซึ่งก็ไม่เหนือจากการคาดการอะไรปีหน้าเศรษฐกิจของ ADB มองว่าจะโตประมาณ 3.8% แบงก์ชาติบอกว่าจะโตเท่าไหร่ 3.7 ใกล้เคียงกันมากปัจจัยหนุนคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลซึ่งนี่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์บอกว่าจะผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน5ด้าน19โครงการเม็ดเงินลงทุนตลอดโครงการนะครับ 1,770,000 ล้านบาทเป็นการวางอนาคตไม่ใช่เรื่องมาตรการระยะสั้นแต่สำหรับ19โครงการเนี่ยอยู่ในวิสัยที่จะทำได้จะเห็นเป็นรูปธรรมประมาณไตรมาสที่3ของปี2559เอาหนังตัวอย่าง
โครงข่ายรถขนส่งระบบรางระหว่างเมืองโครงข่ายรถไฟฟ้าโครงข่ายถนนกรมการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางอากาศ19โครงการนี่ก็มอเตอร์เวย์3สายใช่ไหมรถไฟทางคู่5ช่วงรถไฟความเร็วสูง2สายโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพรถไฟทน5สายสายสีม่วงใต้สายสีชมพูสีเหลืองสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสีส้มนะแล้วก็การขยายโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ด้วยรวมทั้งท่าเรือแหลมฉบงแหลมฉบังอันนี้ก็จะต้องดูแล้วว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องขับเคลื่อนให้ได้ส่วนที่มันขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองเพราะการท่องเที่ยวเราค่อนข้างดีก็คือสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละนี่ทางทอทบริษัทท่าอากาศยานไทยเขาทำตัวเลขที่มาใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเกือบจะครบปีเนี่ยนะครับมีเข้ามาทั้งหมดเนี่ย52ล้านคนเพิ่มขึ้น 12% นะครับอันนี้คือที่เข้ามาในจำนวนที่เข้ามา52ล้านคนเนี่ยก็บอกว่า 50.53 ล้านคนเนี่ยเติบโต 12.9% เนี่ยเป็นผู้โดยสารในประเทศ8ล้านกว่าแต่ลดลงนะครับผู้โดยสารในประเทศเป็นผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศอันนี้เยอะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-16% มีเที่ยวบินมาลงเกือบ 300,000 เที่ยวบินนะในประเทศนะครับส่วนเที่ยวบินทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ 300,000 เที่ยวบินเป็นในประเทศประมาณ 65,000 แล้วที่เหลือเป็นต่างประเทศเนี่ยประมาณ 233,000 เลยประมาณนี้อันนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะต้องลงทุนในโครงการในเฟสที่2แล้วจะต้องทำอะไรเยอะแยะฟาซิลิตี้ในสนามบินในที่นงที่นอนห้องน้ำห้องเราใช้มานานแล้วนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้ปี2549จะครบ10ปีปีหน้านะก็โซมไปพอสมควรถ้าถามผมในฐานะคนเดินทางผ่านไปผ่านมาบ่อยเนี่ยก็โซมไปพอสมควรแต่ก็ยังโอเคยังใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่มันเริ่มแออัดละนะก็ต้องไปขยับขยายทำไอเฟส2มีเทอร์มินอลใหม่เชื่อมจอยกันอะไรกันก็ทำไปก็อันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ดีแหละพูดก็พูดเถอะนะส่วนเรื่องที่อยากจะมีเวลามากสักหน่อยก็คือไอ้คำถามความเห็นจากคุณผู้ชมที่ส่งมาทาง SMS เนี่ยวันนี้สนุกมากสำหรับคำถามที่เขาส่งมาให้ผมตอบเนี่ยนะสนุกยังไงสนุกแค่ไหนอนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ำได้ชั่วคราวนะเพราะช่วงที่2กับช่วงที่3นี่ยิงพรวดเลยนะลุกไม่ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวซึ่งคุณผู้ชมที่ชมรายการเนี้ยทราบดีว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยจะเป็นสเปเชียลมันนี่โกราวเอาคอมเมนต์เอาคำถามที่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยเอามาตอบในรายการวันนี้ถ้าท่านดูอยู่ก็สามารถส่ง SMS มาได้แล้วผมจะรวบของวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส5วันเนี่ยมายำก็จะคัดสรรให้มันหลากหลายให้มันแตกต่างมีทั้งชมมีทั้งติรายการมีทั้งคำถามมีทั้งความเห็นแลกเปลี่ยนกันเอาเริ่มต้นนะเริ่มต้นก็ปกตินะเราเป็นคนชอบคนชมผมเป็นคนที่ชอบคนยอคนชมคนด่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาส่งมาอย่างนี้เราต้องเอามาก่อนเลยไม่ใช่ชมผมนะเขาบอกข้อมูลกราฟิกประกอบชัดเจนทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายนำเสนอติดตามชื่นชมทีมงานและอาจารย์เป็นรายการโปรดของครอบครัวขอบคุณครับแต่เวลาผมพูดอะไรไม่ค่อยดีเนี่ยนะแล้วเด็กฟังอยู่ดูอยู่เนี่ยคุณช่วยบอกด้วยว่าอันนี้อย่าไปเอาอย่างแกนะนิสัยแกไม่ดีบางเรื่องปากเสียอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเด็กเขานะส่วนอีกงานบอกชอบที่อาจารย์จัดทุกรายโอ้นี่แสดงว่าดูทั้งวิทยุดูทั้งโทรทัศน์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์อ่านหนังสือ3อย่างครบเลยอ้าวถัดไปอันนี้เป็นข้อเสนอที่ดีมากผมไม่ทันถูกคิดนะอยากให้สรุปรายงานราคาทองคำทุกวันเหมือนกับรายงานการซื้อขายหุ้นถูกต้องทีมงานรับไปอาทิตย์หน้าเริ่มฟังอยู่ป่ะจดไว้เลยต้องขอบคุณคุณผู้ชมท่านนี้เลยนะอันนี้อ่านพร้อมๆกันคือที่จริงอ่ะเขามีคำนั้นอยู่นะกูถามหน่อยสมัยยิ่งลักษณ์ไม่เห็นออกมาด่าชัดเจนอย่างนี้เลยผมเข้าใจว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาตอนที่ผมวิจารณ์นโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณสมคิดเนี่ยผมอาจจะพูดเต็มที่มากไปหน่อยแต่ผมอยากจะเรียนกับคุณที่ใช้เบอร์0819108212เนี่ยนะ
ันนี้เปิดเผยท่านเปิดเผยชื่อผมก็เปิดเผยให้ท่านนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านอื่นท่านอาจจะสนใจไปคุยกับคุณเนี่ยนะคือผมต้องบอกคุณอย่างนี้นี่พูดกันแบบลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงเลย1รายการมันนี่โกราวมาจัดอาทิตย์สุดท้ายที่คุณยิ่งรักเป็นนายกยังมีเดินขบวนกปปสเลยผมจำได้ประมาณเนี่ยก่อนเดือนพฤษภาสัก 5-6 วันเนี่ยผมมาจัดก่อน22พฤษภาไม่เกินอาทิตย์อ่ะผมจะไปด่าคุณยิ่งรักหรือจะสมัยยิ่งรักไม่ด่าอะไรเนี่ยผมไม่เคยทำรายการโทรทัศน์ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมากล่าวหาผมอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์นะแต่การที่ผมวิจารณ์ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ซึ่งเหมือนกับคุณเชียร์ชมเขาอยู่หรือคุณจะมีลูกเล่นให้ผมมาด่าฟรีอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วนะแต่ผมบอกคุณอย่างนี้ว่าคุณไปฟังวิทยุที่ผมจัดเลยรัฐบาลไหนก็เหมือนกันออกมาสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยผมด่าเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนี่ทิชชู่ไม่พอแล้วกันนะเช็ดกันไม่สะอาดเลยล่ะนะนั้นเข้าใจกันหน่อยผมไม่มีอคติกับใครหรอกผมเป็นคนพูดตรงๆธนาคารเออใช่ชอบมาบีบบังคับลูกค้าสินเชื่อให้ซื้อประกันชีวิตแล้วมาอ้อนลูกค้าเงินฝากให้ไปซื้อประกันชีวิตคืออย่าไปบังคับมันเป็นเรื่องสมัครใจนะแต่ว่าคุณก็มีวิธีการเหลาให้มันดูแล้วไม่น่าเกลียดเขาบ่นกันเยอะธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวบันไลกันหมดทุกแบงก์นะเอาเป็นว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยมันไกด์ไลน์มาเป็นแบบอันนี้ก็จะเอาธนาคารไทยพาณิชย์มาลง ยิ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้อันที่5ยังรอฟังรอดูเรื่องรถไฟสายทรานไซบีเรียอยู่นะคะโอ้ผมมีดีกว่านั้นดิคือไอ้ที่ผมจะมาเล่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจเอาว่าจะมาเอาภาพนิ่งมาลงคุยล่าสุดเนี่ยผมให้ทีมงานที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาทำอะไรรู้ไหมนี่เขาทำเป็นแผ่นเลย DVD เส้นทางรถไฟในฝัน Trans Siberia Railways นะอันนี้ผมให้ฟรีนะผมไม่ได้คิดเงินเลยให้ฟรีความยาวประมาณ92นาทีแต่ผมยังไม่เสร็จนะก็สนใจก็สอบถามแอดไปที่ ID Line Lonin Book 3แต่ไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อเรื่องแทรกจากมหากาพย์มหาภารตะเล่ม3เรื่องของพระราชายยาติกำลังพิมพ์อยู่ใครที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ผมแถม DVD เส้นทางรถไฟในฝันฟรานไซบีเรียเรลเวย์เนี่ยหนังสือคืออย่างนี้ปกตัวอย่างงั้นท่านอยากได้ DVD ฟรีก็ต้องไปซื้อหนังสือเล่มนี้แต่มันถูกอ่ะ250บาทนะหนังสือยังไม่เสร็จนะแอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนั่นอ่ะเดี๋ยวคุณก็ดูเองอ่ะจะโอนเงินยังไงจะส่งยังไงนี่ส่งทั่วประเทศไม่คิดค่าส่งนะแล้วก็แถม DVD นะสรุปรวมความก็คืออย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้นี่ของจริงคืออย่างนี้หนังสือ1เล่มแถม DVD ความยาว90นาทีฟรีแต่ว่ารายละเอียดก็แอดไปที่ ID Line หรือแอดไปที่ Line IDRonin Book 3นะต้องเสียเงินเสียทองหน่อยนะฟรีทุกเรื่องไม่ได้ดูฟรีก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอามากก็ดูฟรีก็ต้องจ่ายเงินนะง่ายๆสบายๆนะอ้าวช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องหลายๆเรื่องเอาไว้ว่ากันทีเดียวยาวๆเลยแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่3ของ Money Go Round นะครับว่ากันต่อด้วยคำถามจาก SMS ที่คุณผู้ชมส่งมานี่บอกเงินล้านบาทที่ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านกู้ไปให้ชาวบ้านกู้ต่อไม่ถึงมือชาวบ้านหรอกนี่เขาว่าอย่างนี้คนที่ได้เงินคือกรรมการหมู่บ้านมีใครจะช่วยชาวบ้านไหมคือไอ้ที่คุณพูดมันชาวบ้านหมดทุกคนไอ้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมันก็ชาวบ้านไอ้คนที่กู้ได้มันก็ชาวบ้านไอ้คนที่กู้ไม่ได้มันก็ชาวบ้านนะถ้ามันมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยกู้คนละหมื่นได้100คนในหมู่บ้านมีทั้งหมด500คนเนี่ยมันต้องมีคนไม่ได้ก็ต้อง
สลับคิวกันนะคือกรรมการหมู่บ้านก็บริหารให้ดีก็ญาติโกโหติกะแต่แน่นอนไอ้พวกที่เป็นกรรมการหมู่บ้านมันก็จะให้ญาติเยอะมันก่อนท่านก็ต้องไปคุยกันให้เรียบร้อยละต้นทุนน้อยไม่มีหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ได้ไหมเข้าหาแหล่งเงินทุนยากจริงๆไม่ได้หรอกไม่มีหลักประกันเลยนี่ยากมากท่านก็ต้องทำให้ธุรกิจมันเฟิร์มขนาดนึงก่อนไม่ใช่ว่าเริ่มต้นวันแรกก็กู้แล้วมีแต่กู้มันต้องมีเงินทุนของตัวเองก่อนระดับหนึ่งเดินบัญชีให้ได้เรียบร้อยระดับหนึ่งถึงไปลองกู้ดูถึงไม่มีหลักประกันยังพอได้แต่ว่าเริ่มต้นวันแรกก็กู้แล้วเนี่ยนะเอากู้บ้างสิเงินน่ะมันต้องมีเงินกู้ผสมเงินกู้ไม่งั้นมันไปไม่รอดหรอกซื้อรถไม่มีดาวเลยกู้ 100% มันจะก็ผ่อนตายดิอันนี้เลยชุดใหญ่ไอโครงการตำบลละ5ล้านเนี่ยนะชุดใหญ่กำลังตีกันตายที่ต่างจังหวัดกรมการปกครองต้องออกมาพูดเลยนะว่าปลัดต้องดูให้ดีนะปลัดอำเภอปลัดเอาแนมอำเภอต้องดูให้ดีผู้นี่พูดพาดพิงเขาบอกปลัดไม่เก็บพี่ผมปลัดอำเภอหรือคือมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันน่ะอย่ามาเล่นลิ้นว่ามันไม่เกี่ยวคือเอาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวโอเคตรงมากเลยแต่ยังไม่ตรงเป้าอยากได้กูไม่ต้องการหรอกพี่มีอะไรพี่คุยกับเขาเองเลยนะชัดๆอะไรเงี้ยมาอีก2คนเขาชมบอกจริงอย่างที่เล่าเลยคนใหญ่คนโตบ้านผมเตียนขอส่วนแบ่ง 50% กันแล้วเห็นไหมนี่ผมเป็นสะท้อนให้กรมการปกครองผู้ว่านายอำเภอกำนันตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเงิน5ล้านที่จะลงทั้งหมด36,000 ล้านเนี่ยมันรั่วท่านต้องดูกันดีๆก็แล้วกันถ้ารู้อะไรบอกมาส่งข้อมูลมาแต่ไม่ต้องมาแบบอย่างชัดๆอะไรมันยังไม่เงินมันยังไม่ไปมันยังไม่มีอะไรชัดหรอกแต่มันจะมีอาจารย์คะทริกเกอร์ฟันคืออะไรคำถามพอดีเหมือนกันทริกเกอร์ฟันเนี่ยมันคืออะไรมันคือกองทุนที่เอาไปลงทุนในหุ้นแล้วกำหนดว่าผลตอบแทนมันจะสักเท่าไหร่สมมติ 5% 7% ภายใน10เดือนถ้าเกิดได้เกินได้ถึง 5% เขาก็ยุบกองทุนก่อนแต่ถ้าไม่ถึงครบ7เดือน10เดือนที่เขาบอกปั๊บเขาก็เลิกกองทุนซึ่งอาจจะกำไรก็ได้ขาดทุนก็ได้อันนี้คือทริกเกอร์คือเหนี่ยวไกปืนไงถึงจุดแล้วยิงเปรี้ยงอย่างนั้นน่ะทั้งขาดทุนและกำไรได้ทั้งคู่ทำไมไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา40ของพรบประกันสังคมเข้ากับกองทุนคนละอย่างกันไอ้กองทุนประกันสังคมเนี่ยเนื้อหาสาระมันมีทั้งเรื่องเจ็บป่วยด้วยมันมีทั้งเรื่องอุบัติเหตุด้วยเลยด้วยแล้วก็มีเรื่องเบี้ยชราภาพเบี้ยเกษียณน่ะแต่ไอ้กองทุนออมแห่งชาติเนี่ยมันเฉพาะเงินออมอย่างเดียวมันก็จะมีส่วนทับซ้อนที่ต้องแยกออกมานะแต่ใครที่มีประกันสังคมเขาจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับไม่ใช่รวมถ้าท่านมีประกันสังคมอยู่ก็เข้ากองทุนรวมออมกองทุนออมแห่งกองทุนออมแห่งชาติไม่ได้สุดท้ายช่วยบอกทีคนที่ไม่รู้เรื่องหุ้นถ้าเราไม่มีพอร์ตสามารถซื้อกองทุนรวมได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจที่จริงเป็นคำถามธรรมดามากเลยผมบอกท่านเลยครับว่าได้ครับท่านไม่มีพอร์ตอยู่กับโบรกเกอร์ไม่เกี่ยวเลยครับการซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนเนี่ยไปธนาคารพาณิชย์ที่เขาขายหน่วยลงทุนแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์มีพอร์ตเลยเปิดบัญชีเขาจะมีสมุดให้เล่มนึงเวลาซื้อเอาเงินไปให้เขาเวลาขายเงินจะโอนเข้าบัญชีเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเรื่องโบรกเกอร์เลยนะฟังดูก็ไม่น่ายากนะแต่ว่าทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าไม่รู้เรื่องหุ้นก็อย่าไปลงทุนหุ้นนะไอ้การมีพอร์ตไม่มีพอร์ตนี่ไม่สำคัญเลยแต่ถ้าไม่รู้เรื่องหุ้นอย่าไปลงทุนหุ้นอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าไปยุ่งอะไรที่เรารู้ไม่แน่ใจเราอย่าไปยุ่งอะไรที่เรามั่นใจเขายุ่งนะฟังชมรายการนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆเสริมความรู้ทีละนิดรวมทั้งรายการอื่นของนาว26ด้วยแล้วถึงมั่นใจว่าโอเคพร้อมค่อยไปวันนี้หุ้นขึ้นนิดหน่อยปิดตลาดปลายเดือนเอ้ยโทษปลายสัปดาห์ขึ้นมา 4.48 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายไม่ดี 31,533 ล้านบาทเท่านั้นเองดูสัดส่วนผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆดูสิวันนี้เป็นไงเห็นมั้ยนักลงทุนต่างประเทศไม่เคยขายสุทธิตลอดเนี่ยมันยังไม่เลิกเลยนี่ขายอีก 3,000 ล้านสุทธิขายมากกว่านั้นนะแต่ขายมากกว่าซื้อเนี่ย 2,900 ล้าน5อันดับแรกที่น่าซื้อน่าขายกันมากๆปูซีเมนต์ไทยลงอีกมั้ยลงไป10 บาททำท่าเมื่อวานทำขึ้นวันนี้ลงแล้วแจ๊สลง
CPO ยังขึ้นได้นะครับปตท.ขึ้นมานิดหนึ่งเพราะราคาน้ำมันขึ้นแล้วก็ K-Bank ขึ้นมาบาทหนึ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องวิบากกรรมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนี่ยังไม่จบนะครับประเด็นก็คือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขาถือหุ้นปูนซีเมนต์ไทยเขาขายหุ้นให้สำนักงานทรัพย์สิน 4,500 ล้านบาทเอามาอุดในที่เขาจะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีเรื่องมันสลับซับซ้อนอย่างนี้แหละนี่แค่เบื้องต้นนะเอาละครับวันนี้มันนี่โกลาวหลายรถหลายชาตินะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้ผมวีระธีรพัฒน์พร้อมทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ